วันมาฆบูชาหรือวันมาฆบูรณะมีบูชาหมายถึงการบูชาในวันเพ็ญกลางเดือนมาฆะวันมาฆบูชาปรากฏเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นเมื่อ 2,500 กว่าปีก่อนคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาติโมกข์ท่ามกลางที่ประชุมมหาสังฆสันนิบาตครั้งใหญ่ในพระพุทธศาสนาโดยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกัน4ประการคือ 1. พระสงฆ์จำนวน 1,250 รูปมาประชุมพร้อมกันยังวัดเวรุวันโดยมิได้นัดหมาย 2. พระสงฆ์ทั้งหมดนั้นเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทาหรือผู้ที่ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้า 3. พระสงฆ์ทั้งหมดนั้นล้วนเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญา 6 4. เป็นวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำเดือน 3 ดังนั้นจึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวันจาตุรงคสันนิบาตหรือวันที่มีการประชุมพร้อมกันด้วยองค์4พวกเราจะพากันไหว้พระรับศีลให้พากันรู้จักว่าวันนี้เป็นวันมาฆะบูชาวันพระใหญ่นะการที่พวกเราเป็นชาวพุทธเรามีความรู้มีความจำได้ว่าวันนี้เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาคำว่าวันพระใหญ่ก็คือการที่ให้พวกเรานั้นหยุดพักในการทำกิจการงานแล้วก็มาอยู่วัดอยู่ว่าช่วยวัดธรรมศาสนาให้เราได้พักร่างกายทั้งประกอบในการที่จะได้สำรวมจิตใจของเราหันเข้ามาทั้งร่างกายก็ได้พักทั้งจิตใจก็ได้สำรวมคือการมีศีล5อยู่ในตัวเราคำว่าศีล5ก็คือการที่เราต้องมีสติรู้อยู่ว่าเรากำลังจะทำผิดไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดมิจฉาจาร์ไม่กล่าวโกหกมุสาวาทดื่มสุราเมรัยอันนี้แหละเป็นเหตุให้เรานั้นได้มีสติในวันหนึ่งกับคืนหนึ่งอันนี้เป็นหน้าที่ของคฤหัสถ์คฤหัสถ์ญาติโยมฉะนั้นวันนี้จึงเป็นวันที่สำคัญ